เกตไปชาร์เตอร์4กับภารกิจเอาชีวิตรอดบนเครื่องบินเนื้อเรื่องจะเข้มข้นแค่ไหนไปรับชมกันเลยในที่สุดก็มาแล้วกับพ่อได้เปลี่ยนไปชาร์เตอร์4กว่าจะมาฉันเกือบจะลืมเกมนี้ไปแล้วนะเนี่ยเออใช่เลยโดยในเรื่องก่อนหน้านี้ทุกคนครับต้องเล่ากันละกันเผื่อทุกคนลืมนะคือเราได้ไปช่วยแม่ที่ถูกจับตัวไปนะครับผมหลังจากนั้นพ่อเราก็ถูกจับตัวต่อนะครับครอบครัวเรานี่อย่างวุ่นวายเลยอ่ะเออมีแต่ปัญหาใช่มีแต่ปัญหาแน่ช่วยจับพวกเราไปทีเถอะอยากเป็นคนโดนช่วยบ้างนะครับผมเหนื่อยแล้วนี่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าทุกคนครับว่าชาร์เตอร์4นี้จะน่ากลัวแล้วก็จะยากสักแค่ไหนไปดูกันเลยละกันนะไปดูกันเลยเราอยู่ในสนามบินทุกคนครับแอร์เข้ามาแล้วมาในกระฟ้าร้องเลยโอ้ยแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่คือสภาพสนามบินนะเนี่ยยากขึ้นนะเนี่ยน่าจะปล่อยร่างประมาณ50ปีได้มั้งเนี่ยโหนานเกินแต่มีสิ่งนึงที่ฉันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปคือดูมุมกล้องดิมันดูเวียนหัวแม่งเลยไงเออทำไมมันโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาแบบนี้เนี่ยเฮ้ยโหจะแหวกเข้าเวียนหัวสุดๆนับวันยิ่งเวียนหัวขึ้นเรื่อยๆโว้ยเดี๋ยวพวกนายดูดิตรงนี้มีคน1คนว่ะเข้าแล้วสำรวจสนามบินแห่งนี้ก่อนนะเว้ยโอ้ยแล้วเขามานั่งอะไรตรงนี้อันนี้คือคุณเจมส์นะทุกคนครับอะไรเนี่ยหวังว่าประตูอะไรบล็อกสักอย่างนึงใช่ไหมแล้วมันจะเป็นทางออกหรือเปล่าอ่ะเออแต่ตอนนี้เราออกไม่ได้งั้นเราก็เดินสำรวจต่อเลยนะครับบอกว่าสนามบินแห่งนี้มีอะไรบ้างอย่าเพิ่งเจอผีนะจะไม่อยากหันเร็วเออเดี๋ยวเราวิ่งดูซิทุกคนครับถ้าเกิดว่ามุมกล้องแบบนี้เวลาวิ่งจะวีนหัวนะคือมันแบบสมจริงไหมทั้งแบบก้าวขาซ้ายขาขวาแล้วมันจะโยกไปตามตัวทุกคนโอ้โหไม่ชอบมุมกล้องแบบนี้เลยไงฉันเล่นได้ไม่นานแน่นอนเลยปวดหัวเดี๋ยวเก็บคอนได้นะอันนี้ทอนี่ภาคไหนวะเนี่ยโอ้ยนี่มันคอนทอนี่ทุกคนโอเคเก็บมาเลยเอาไปทำอะไรดีคอนนี้เออฉันก็ไม่รู้เลยว่าต้องเอาไปทำที่ไหนเราต้องไปซ่อมเครื่องบินหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวฉันไม่เคยเรียนการซ่อมเครื่องบินมาก่อนนะเว้ยจะซ่อมไงวะเออฉันก็ทำไม่เป็นเหมือนกันนะฉันก็ทำไม่เป็นเหมือนกันถ้าเกิดว่าตีหัวแนนี้ฉันทำได้อยู่ตีหัวเอเลี่ยนดีกว่าน่าจะเป็นของดีโอ้ยอย่าตีกันเองเลยนะตีก่อนโอ้ยโอ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้ดีกว่าโอ้นี่มันเหมือนเป็นทางเข้าเลยนี่ใช่ไหมมีที่ตรวจอุปกรณ์โลหะตรงนี้แอบไม่เห็นว่าประตูข้างหน้าเออนี่ไงอ๋อนี่ทางเข้าไว้ทุกคนตรงนี้ว้าไหนลองดูซิสามารถเปิดได้ไหมแอบฉันคิดว่าเราควรที่จะใช้สักอย่างนะในการเปิดมันนะเว้ยอย่าบอกนะว่าต้องใช้คอร์สในการเปิดนะเออแล้วก็ตีอ่ะเนี่ยคือเกมเขาชงมาแบบนี้ผมว่าต้องใช้คอร์สนี่แหละนะสามารถตีได้ไหมไอ้ว้าวไอ้ป๋องไม่อยากยอมแพ้ด้วยอ่ะว้าคือเราตีไปเรื่อยๆอย่ายอมแพ้เลยทำไมนานจังเนี่ยเริ่มอยากยอมแพ้แล้วตีไปดีไหมนี่คือมันได้ผลใช่ไหมเนี่ยเออมันทางจริงไปเนี่ยจะเกือบไม่แน่ใจว่ะนะครับบอกว่าอย่ายอมแพ้ตรงในดูข้างบนสีเหมือนมันจะเลื่อนอยู่นะโอ้ยเออแหมมันเลื่อนอยู่ทุกคนโอเคงั้นตีไปเรื่อยๆเลยอย่ายอมแพ้จะกระทบโอ้โหวิธีนี้ได้ผลจริงด้วยแฮถ้าเกิดว่าใครบ้านเปิดประตูไม่ได้อย่าลืมใช้วิธีนี้กันอุ้ยกระจกอย่างใสอ่ะเดี๋ยวกระจกบ้านในขุ่นเลยไงวะกระจกมันก็ต้องใสอยู่แล้วดิโอ้ยมันใสเกินเหมือนไม่เห็นเลยอันเนี้ยผมจะพยายามเดินให้มันนิ่งที่สุดทุกคนครับเพราะว่าเดี๋ยวคนดูอาจจะเวียนหัวด้วยกับผมนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยสนามบินไงเฮ้ยฉันรู้แต่อยู่ส่วนไหนก็ไม่รู้ไงตอนนี้เออโอ๊ยแต่เหมือนมีคนตรงนั้นนะเว้ยเดินไปถามเขาดูสิเดินมันช้าไปฉันขอวิ่งเลยละกันฮะวิ่งด้วยกันด้วยอย่าอย่าพากด้วยนะเอเลี่ยนอย่าอย่าเฮ้ยอะไรเดี๋ยวอย่าไอ้ขี่หัวฉันแล้วเนี่ยโอ้ยยังจะขี่ม้านะพูดเมื่อกี้โอ๊ยเดี๋ยวนะนี่คือกัปตันเครื่องบินมาเนี่ยโอ้นี่ยังอยู่อย่างเนี่ยเก่าขนาดเนี่ยไหนลองคุยดิทุกคนสวัสดีนะวันนี้เป็นไงบ้างไม่ค่อยดีเลยครับคนนี้ไม่ใช่กัปตันแต่เป็นเช็คอินไกด์น่าจะเป็นคนแบบตรวจของไปเราจะบอดดิ้งตอน1:00แล้วสักอย่างนึงนี่แหละอาจจะต้องรอเวลาถึง1:00นะฉันแม่เนี่ยไม่สำรวจสนามบินให้มากกว่านี้ระหว่างที่รอและนั่นคือเครื่องบินที่เราจะไปใช่ไหมแน่บินได้จริงอะเนี่ยดูจากสภาพสนามบินเหมือนบินไม่ได้เลยอะเออไอเล่นคิดว่าไงบินได้ไหมบินได้เครื่องบินนะฉันเนี่ยจะบินแล้วเนี่ยตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันเวียนหัวโอ้ยเวียนหัวทุกนายเรากด A หรือ D อย่างเดียวดูสี่โคตรเวียนหัวโอ้ยกูแบบนี้ขอเพลงสักเพลงมึงดิอยากเต้นเลยโจโจโอ้โจโจเลยไอ้นี่ไง1:00แล้วใช่ไหม
มไอ้ที่หนึ่งยังมันยังเลขศูนย์อยู่เลยแน่แต่เหมือนจะบอกว่าถึงเวลาแล้วนะโอ้นี่ไงบอดดิ้งชามทุกคนแคมได้เวลาขึ้นเครื่องบินขอขี่ปีกได้ไหมอ่ะอ๋อนี่ไงขึ้นแล้วเดี๋ยวนี่มันแม่แล้วนี่เออคุณแม่มาด้วยอ๋อแม่บอกแม่อะไรเนี่ยทำไมคนดูพิวคืออะไรเออคนดูแบบว่าเป็นเหมือนหุ่นเลยนะเนี่ยเออมันไม่ใช่คนจริงๆเลยก็นี่มันหุ่นชัดๆเลยไม่ใช่หรือไงอ่ะเขาบอกให้เราหาที่นั่งนะพวกนายโอเคเดี๋ยวฉันมานั่งที่ว่างตรงนี้หูได้นั่งหลังเลยแม่นี่ฉลาดนั่งหน้านั่งหลังเรามาห้องน้ำแล้วจะกบเหม็นสวัสดีนะผู้โดยสารใช่ไหมเรากำลังจะเทคออฟนะทุกคนให้เรานั่งอยู่กับที่ใช่ไหมโอเคอย่าลืมรัดเข็มขัดด้วยตอนนี้เครื่องบินก็เราจะบินขึ้นนะคะผมให้เราแบบนั่งชิลแล้วก็ดูวิวในหน้าต่างเห็นแต่หัวคนเนี่ยจะว่าไปคือเรานั่งด้วยกันไม่ได้เลยไงวะเนี่ยเออฉันยังเห็นหน้าจะกลัวจังเลยตอนนี้ไงทำไมคิดถึงหงาเออไม่ได้เห็นหน้าสักพักหนึ่งแล้วโอ้ยไม่เห็นเมื่อกี้ไม่ถึง2นาทีเนี่ยนะตอนนี้มือจนมองอะไรไม่เห็นเลยเออไอ้กด F ได้เออทำไมฉันกดปิดไฟฉายวะอาจจะลืมเปิดเหมือนกันเออโหอยู่มืดตั้งแนนโอ้ฟ้าร้องแม่บอกมาอะไรวะนั่นแน่ไอ้ยอมมาเถอะปีโนปัดทุกคนแคทนี่ไงคนได้จับตัวพ่อเราไปไหนอ้าวคนหายหมดเลยทั้งเครื่องบินอ้าวเออว่ะอ้าวหายไปไหนไหมไปหัวคนหรืออะไรเนี่ยทำไมฉันแขวนคออยู่บนนี้อ่ะเออว่าแล้วคุณแม่จะไปไหนคุณแม่เอาวิ่งไปเลยไม่เอาอีกครั้งนะโอ้ยนั่งไปนั่งเอลี่อ๋อแม่เขาโอ้โหแม่แกเป็นตัวยิ้มแม่แล้วฉันลุกอยู่แท้ๆเลยเมื่อกี้นายเดซามอรี่ไหมเออจะรอดได้ไงเราจะกรอบฉันล่วงเลยเนี่ยโอ้โหกดเกิดใหม่ได้ไหมกดเกิดใหม่ได้ไหมได้ฉันกำลังจะเกิดใหม่โอเคเราเตรียมโรบัตกันมาทุกคนค่ะมอนี่คือวิธีเล่นนะเขาบอกว่าอย่ามาแตะตรงกับตันนะเนี่ยใช่ไหมใช่อย่ายุ่งกับคอกพีทนะอ๋อถ้าเกิดว่ามีใส่ลังนี้ให้เรานั่งเออนั่งหลังนายนะถ้าเกิดแม่มาเราก็ต้องนั่งนะทุกคนอะไรเนี่ยไลฟ์เฟสคืออะไรเป็นเสื้อชูชีพเบอร์นั่งรีบดูเลยรีบดูเคไม่อ่านแล้วไม่อ่านแล้วพอไอ้มันคือเครื่องปั่นไฟนี่นะไปหาเครื่องปั่นไฟแล้วไปเร็วโอเคทุกคนปั่นไฟเลยผมจะใส่เครื่องปั่นไฟตรงนี้ใส่แล้วไม่แม่ไม่แม่โอ้โหมีใครรอดบ้างมีใครรอดบ้างฉันนั่งอยู่อย่าเพิ่งคืนชีพนะเผื่อตายทันทีนะใช่อย่าเพิ่งเกิดอ่ะทุกคนแค่ยิ้มแห้ผมมีตั้งเยอะวันนี้มาเกิดหลายรอบเลยรอบนี้อ่าฮ่าเอเลียนโอเคได้ไงอ่ะเออรีบกินข้าวด้วยนะอย่าลืมไปนั่งนั่งไปเฮ้ยมันมาบ่อยเกินไปไหมเนี่ยมาทีเกินว่าทำอาหารคืออย่างแน่นะทุกคนไม่ใช่แบบเก่าแม่กินเลยกินเลยแล้วก็กินน้ำด้วยวิธีเดิมๆเลยนะโอ้ครับแค่มาเฮ้ยพวกนายทำงานก็ทำอาหารสำรองไว้เลยนะเออโอเคทำอาหารสำรองแล้วเจเนเรเตอร์เป็นไงบ้างต้องเติมไหมเนี่ยเออเหลือ50อยู่ไม่ต้องเติมนะเออไปก่อนก็ได้นั่นจะเฮ้ยมาแล้วมาเดี๋ยวมาแล้วขอนั่งนี่ขอนั่งนี่เฮ้ยใครเนี่ยใครเบียดฉันหอยระหว่างนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรเออนี่ต้องนั่งเว้ยรีบนั่งเลยรีบนั่งเพราะว่ามีพายุนะทุกคนมีคุณแม่มาตรวจสอบแล้วทุกคนผมไม่เห็นแน่เลยเก้าอี้บางต้องรอให้ตัวหนังสือมันกลับมาเป็นสีขาวก่อนโอเคมาเติมน้ำก่อนขอกินน้ำก่อนเลยแม่โอ้ยหิวสุดๆเลยอยากลองถูกฟ้าผ่าในเครื่องบินจังเลยโอ้โหอย่าอยากเลยเออฉันไม่ตลกนะฉลามแม่งานนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเลยสวัสดีครับแม่กินข้าวหรือเปล่าโอ้โหไปแล้วแม่จะยากตรงไหนเลยไงเออง่ายจริงใช่นี่คือชาร์เตอร์4เหรอเนี่ยเฮ้ยโคตรง่ายของกินก็อยู่ใกล้ๆด้วยอ่ะเออสบายจริงนะคอนบอกแล้วว่าเท่าที่เล่นมาคือชาร์เตอร์3ในยากสุดที่อยู่บนเรือเนี่ยดูจากสภาพอากาศทุกคนครับไม่ควรขับเครื่องบินเด็ดขาดนะเว้ยแต่ว่าเราก็ต้องนั่งมาเพื่อช่วยพ่อเรานะแต่ว่าจะช่วยไงวะนั่งเครื่องบินนี่แบบไปเครื่องบินตกใส่พ่อไงเจ้ากบโอ้ยอันนั้นมันน่าจะเรียกว่าช่วยสงเคราะห์เจ้ากบนายหันไปดูข้างหลังได้ไหมเจเนเรเตอร์อ่ะเออไอ้เจ็ดเองแม่นายเติมได้ไหมอ่ะเติมตรงนี้เลยอ่ะว่าเดี๋ยวเติมไม่ได้ดิอ่ะเหลือศูนย์อ๋อจะเย็นเจ้ากบเดี๋ยวแม่ไปแล้วเติมเติมเลยเรียบร้อยเติมแล้วว่ายตีแฮแล้วพวกไหนโคตรง่ายเลยทุกคนชัพเตอร์4นี้ไงเออสบายเลยให้ตายแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเอออยู่เครื่องบินนี่มันชิลจริงเดี๋ยวมาดูกันซิว่าหลังจากเราไปช่วยพ่อในวันนี้ใครจะเป็นรายต่อไปจะเป็นแม่โดนจับอีกหรือเปล่า
ขอเป็นพวกเราแทนเลยได้ไหมเนี่ยเออโดนจับสลับไปสลับมานี่ไม่เข็ดไม่จำเลยไงว่าพ่อแม่เรานี่เออขี้เกียจตามหาเลยไหนรอบนี้ต่อไปจะปล่อยให้ถูกจับไปแล้วนะเออตามหาเองมั่งเราไปอยู่บ้านเด็กกับพาไหมน่าจะสบายกว่านี้แต่หกโมงเช้าแล้วก็นี่หกโมงแล้วนี่เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ดีไม่ดีไอ้คือไม่ตกอ่ะไม่กินใช่ไหมเนี่ยโอ้ยฉันไม่กินแล้วนะฉันนั่งแล้วโอ้ยต้องทำไงต่อต้องนั่งไว้นั่งไว้ปลอดภัยปลอดภัยถูกกืนกินด้วยแสงสีเขียวอะไรอ่ะคือเกิดอะไรขึ้นทุกคนมีแสงสีเขียวถ้าแถมได้ตังค์ด้วยอ่ะเออว่ามันนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือเราอยู่ที่ไหนอะที่พื้นอะเนี่ยแล้วแม่ยิ้มอะไรไอ้คือบินตกจริงเหรอเนี่ยเอาอ่ะแล้วคือกระจบเลยเหรอทำไมฉันถึงไปเสียงมันสว่างมองไม่เห็นเลยแหมเออฉันรู้สึกเหมือนเราตกนะจะเกิดใจก็เห็นเหมือนกันสีเขียวเต็มจอเลยเออเหมือนเป็นยาอะไรแบบนี้สำหรับเกมนี้ก็มีแค่นี้ชั้นละ4ถ้าเกิดว่าเต็ม5คะแนนพวกนี้ให้ความสนุกแชปเตอร์นี้กี่คะแนนฉันให้2เลยฉันให้ 2.5 ละกันนะเออจะได้ประมาณ2ทำไมมันดูแบบเฉยๆจังเลยไงเออธรรมดามากเลยง่ายกว่าแชปเตอร์3ด้วยเออเหมือนเริ่มขี้เกียจทำแล้ว อ่ะมาๆทุกคนครับรอดูต่อไปแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เรานั่งเครื่องบินแล้วคาดว่าน่าจะตกนะทุกคนตอนสุดท้ายเนี่ยตอนจบพวกเราตาย ไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ